ไม่เคยเห็นหน้าหาดที่ไหนกว้างขนาดนี้มาก่อนสุดลูกหูลูกตานะคะกะจะมานั่งเล่นชิวๆแต่เจอขอทานเข้าหาทุกรูปแบบตลอดเวลาเราเริ่มต้นเดินทางด้วยรถไฟแบบนั่งชั้นประหยัดจากเมืองพุดดิเชอรี่ไปเมืองเชนไนนะคะถึงเชนไนแล้วเชนไนเมืองเชนไนใหญ่เป็นอันดับ4ของอินเดียในรัฐทมินนาดูเป็นเมืองติดทะเลเรียกได้ว่าประตูสู่อินเดียใต้แต่เราเลือกมาเมืองนี้เป็นเมืองปิดท้ายทริปภาคใต้ของเราค่ะตอนนี้ขึ้นรถบัสกำลังจะไปหาดมารีนาบีชนะคะเราเพิ่งนั่งรถเมล์นะคะแล้วก็พบว่ามินคันไม่ได้จ่ายค่าตั๋วรถเมล์เพราะว่าเขาให้บัตรตั๋วรถฟรีมาแต่ของตาโดมีราคาเขาคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงอินเดียเหรอเกือบตายข้างถนนเมื่อกี้ขนาดอยู่บนทางมาลายนะคะรถไม่หยุดให้แย่มากมาถึงยังไม่เห็นหาดนะคะมีแต่ร้านขายของเต็มไปหมดและเราเจอสินค้าสตรีทฟู้ดยอดฮิตนั่นคือน้ำอ้อยสดนะคะคั้นสดๆจากเครื่องเลยจ้าเอาดีๆพอมาดูแล้วน้ำอ้อยนี่เหมือนสินค้าประจำชาตินะคะไปเมืองไหนมีขายหมดคั้นสดๆขายกันทุกที่เมนูต่อมาเราเจอข้าวโพดออร์แกนิกแท้นะคะการันตีจากแมลงวันที่สามารถกล้าตอมแล้วไม่ตายงั้นแสดงว่าคนก็กินได้อ่ะผัวกูกินแล้วหนึ่งด้วยนะแฮนด์แบรียNot ready for another diarrhea. Avoid it. Yeah, but not for now. I have to work a lot. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะมินคันก็เลือกซื้ออาหารจากขนมซองละกันขนม20บาทแต่ป้าเก็บ25ก็คือจะเอากันให้ได้เลยใช่ไหมเลรถมะเขือเทศกับพริกคิดว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ริมหาดโล่งๆนะคะแต่เดินมาเจอแต่ตลาดไม่เจอหาดสรุปมันคือตลาดบนหาดจ้าแม่เป็นหาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเดินมาประมาณ15ทีแล้วก็ยังไม่ถึงทะเลนะคะเพราะว่าร้านค้าเยอะมากร้านขายเสื้อผ้ารองเท้ารับสักโมบายของเล่นน้ำแว่นตานะคะยังไม่ถึงทะเลอีกนะคะเดินมาโคตรนานมีนาชีถึงทะเลแล้วในที่สุดก็ถึงทะเลแล้วเดินมาโคตรเยอะเลยTypical ทะเลอินเดียนะคะคลื่นโหดเหมือนโดดใครมาเป็นหน้าหาดที่กว้างที่สุดที่เคยเห็นในชีวิตแล้วคือที่นี่เชนไนอินเดียไม่เคยเห็นหน้าหาดที่ไหนกว้างขนาดนี้มาก่อนกว้างแบบสุดลูกหูลูกตานะคะมีนคันเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆนะคะไม่ว่าจะทะเลแบบไหนก็คือชอบหมดทุกครั้งที่ไปทะเลเนี่ยจะพยายามไปนั่งชิลเอาบรรยากาศฟังเสียงทะเลตลอดแต่ที่นี่ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยค่ะเพราะว่าขอทานเด็กคนขายของจะเข้าหาเราตลอดเวลานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยขอทานที่อินเดียคืออาชีพหนึ่งบางคนขอทานจนเป็นมหาเศรษฐีเลยนะแต่บางคนก็ขอทานเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆค่ะแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นไม่ได้เช่นคนพิการคนแก่คนข้ามเพศหรือเราเรียกกันว่าฮิจราห์
คนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงในอินเดียนะคะทุกคนก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแต่ว่าเราจะให้เงินทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อีกใช่ไหมคะก็ทำได้แค่ช่วยเหลือบางคนนะคะหรือว่าแบ่งปันของกินให้กับคนขอทานบางคนที่เข้ามาขออะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะคะNow 1 month, but 3 more. We'll travel all South India? South, North, all around. Shiva, you know Shiva? Yeah. No Buddhist. In Thailand, more Buddhist, no? Yeah.Hindu. Hindu. Shiva. เขาเดินเท้าจากเนปาลมาอินเดียนะคะเป็นพันกิโลอ่ะเรามาถึงที่นี่เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วแหละแต่ว่าหมกตัวตัดคลิปอยู่ในห้อง2วันเต็มนี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะให้ผัวเป็นคนออกไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินแล้วแบบอยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ค่ะชนเหรอ Speak in English 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 ไหน No English No English Why not No เดี๋ยวขอดูรีเทนเนอร์มึนมากเด็กอินเดียที่อินเดียก็คือไม่ค่อยจะสตรอยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็ขอทานก็เยอะมากคนขายของแบบก็เยอะแล้วแบบบางทีเราก็อยากแบบนั่งนิ่งๆริมทะเลนั่งโง่ๆริมทะเลอย่างเงี้ยจะพาอินเดียเดินมาสาบแช่งกันรสมะเขือเทศกับรสพริกเลิศนะอร่อยมากอร่อยการมีผัวเป็นเวสเทิร์นเนอร์ก็คือคนยิ่งเข้าหาเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหน้ามันฝรั่งไงผิวขาวด้วยช่วยแม้แต่อีกาก็ยังจะมายืนตะโกนร้องขอของกินนะคะไม่ใช่แค่คนนะคะอีกาก็คือมายืนข้างๆมายืนแบบตะโกนตะโกน 2-3 รอบนี่ก็อีนี่เป็นไรวะที่มาขอของกินนะคะอีกาที่เดียเหมือนหมาเลยอ่ะDo you have cheese ball? Cheese ball. Do you have it? Yeah, potato cheese balls. What's potato cheese ball? The dough is made with potato. Oh, okay. How much is it? 50. Okay, we will have one. หลังจากที่เราอยู่อินเดียมา1เดือนนะคะเราก็ตัดสินใจว่าเวลาเราสั่งของกินเราจะไม่ดูวิธีทำเราจะกินอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้สั่งชีสบอลนะคะเป็นชีสบอลมันฝรั่งหรออืมเป็นชีสบอลที่มีเครื่องเทศมีซอสมายองเนสแล้วก็ให้ชีสบอลเข้าไปเลยนะคะนี่มียิงปืนด้วยนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีของรางวัลเหมือนบ้านเราHow much? 50 rupees. 50? 12 bullets. Huh? 12 bullets. Is it just for fun? Just for... Yes. Yeah.
ก็คือยิงปืนเล่นๆจอยๆขำๆได้ได้เล่นเอามันเฉยๆเดี๋ยวเราจะยิงปืนนะคะGot it? Yeah. Accident. ก็มีร้านค้านะคะแล้วก็มีม้าหมุนอุ้ยม้าหมุนเด็กเล่นนะคะตรงนู้นมันดูไม่ค่อยเซฟนะคะเรากำลังจะเดินกลับไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามืดมันดูน่ากลัวแปลกๆหาดกว้างมากดูข้างหลังไอ้เดินมาจากทะเลนะเราก็จะเดินไปตรงโน้นยังไม่ถึงสักทีเหนื่อยแล้วนะตรงริมหาดตรงนี้นะคะวายเหมือนหาดจอมเทียนเลยที่มีร้านค้าริมถนนแล้วก็ริมหาดแต่ว่าที่นี่ใหญ่กว่ามากจอมเทียนก็คือเล็กแค่นี้ที่นี่คือแบบโคตรใหญ่นะอ๋อแค่เมื่อไหร่แค่เมื่อไหร่